วันนี้วันพุธศุกร์พฤหัสอาจจะไปถึงวันศุกร์อาจจะนะแต่พรุ่งนี้จะไปวันนี้ไปบันเทาไปอีกที่ไหนเดี๋ยวค่อยดูเพราะว่าเมื่อวานก็ไปแวะที่สิงห์บุรีหน่อยหนึ่งแล้วก็ชัยนาทก็กล่าวว่าจะไปกราบหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าด้วยเพราะว่าก็ปิดก็วัดยังปิดอีกหลายวัดที่ยังไม่ได้เปิดญาติโยมก็มากราบสิ่งที่เป็นมงคลในวัดวาเกี่ยวกับพุทธศาสนาก็คงรอเวลาของมหาเถระสมาคมก็ขอตามาก็ยังปิดอยู่ไม่ได้เปิดเป็นทางการแต่ใครจะไปจะมาช่วงหลักบาทเช้าฟังธรรมหรือมาปฏิบัติอะไรแต่ไม่ได้เปิดในการบวชเต็มตัวนะก็ทำเหมือนที่สังคมเขาทำกันเราก็ยังเว้นระยะใส่แมสอยู่ยังใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็ไปที่อุทัยธานีจุดก็เวียนอยู่หลายรอบเหมือนกันไปตามทุ่งตามหลายๆที่เจอทางตันหลายแห่งกว่าจะเปิดไลท์สองได้ก็สี่โมงหลบฝนอุทัยเมื่อวานตกเอาเรื่องลมมาก่อนฝุ่นเต็มไปหมดหลบฝนเพราะว่าเด็กนั่งท้ายเดี๋ยวเปียกก็สุดท้ายก็ได้บรรเทาทุกข์ไปในระดับหนึ่งกลับมาเมื่อคืนเกือบสองทุ่มฝนตกตลอดทางสิ่งที่จะให้ข้อคิดโยงวันนี้ในธรรมสัญจรแล้วก็เมตตาธรรมคำจุดโลกเมื่อวันมีอยู่จุดหนึ่งจะมาถามโยมคนหนึ่งว่าเพื่อนแท้เพื่อนจริงๆสุดท้ายมีไหมตอนนี้เขาบอกไม่มีแต่มาบอกว่าชั่วโมงหนึ่งใช่เดือนหนึ่งใช่ปีหนึ่งใช่สิบปีอาจจะใช่แต่พอนานปีไปเพื่อนแท้ที่สุดของปากท้องก็คือเงินเพื่อนแท้ที่สุดของชีวิตก็คือสติปัญญากับใจที่เป็นบุญกุศลนอกนี้หาสาระเกือบไม่ได้สุดท้ายเราอยู่กับความคิดตัวเองมีโยมคนหนึ่งต่อไปสับเมื่อวานได้จากสิงห์บุรีถามว่าโยมเป็นไงยังแข็งแรงไหมยังโจ๊ะโจ๊ะอยู่ฮะโจ๊ะโจ๊ะล่ะโจ๊ะแปลว่าอะไรผมกับยังแข็งแรงอยู่ยังสู้สู้อยู่อ๋อต่อไปถ้ามีคำว่าโจ๊ะโจ๊ะนี่คือเรารู้กันในสายของธรรมะนะว่ายังแข็งแรงแล้วบอกให้สู้สู้อยู่อ๋อเมื่อวาน75ยังโจ๊ะโจ๊ะอยู่วัยรุ่นก็วัยรุ่นเจอหมัดนี้เข้าวัยรุ่นเซเลยเจอโจ๊ะโจ๊ะเข้า
ก็บอกยังแข็งแรงยังสู้ได้สู้สู้แม้กระนั้นยังเคยคิดฆ่าตัวตายมาแล้วถึงสองสามคราด้วยกันครั้งหนึ่งจะเอาเชือกผูกทำบ่วงเชือกไว้แล้วว่าจะคล้องคลอตัวเองความคิดก็ยังมาหยุดยั้งชั่งใจใหม่ว่าบ้านมันยังไม่พังยังอยู่ได้ทำไมเราจะต้องตายก็โจ๊ะโจ๊ะต่อคือสู้สู้ยังแข็งแรงอยู่ครั้งที่สองว่าจะอุทิศร่างให้กับกุ้งแล้วก็ปลาจะไปกระโดดน้ำเจ้าพระยาเห็นบอกยืนอยู่ต่อหม้อว่าจะคิดขึ้นอีกฉะนั้นห่วงจิตหนึ่งห่วงคิดหนึ่งเป็นตายอยู่ที่คนคนนั้นบางคนความทุกข์ฆ่าเขาไม่ได้ความลำบากทำร้ายเขาไม่ได้คนจึงต่างกันพลังของชีวิตหนึ่งพลังกายสองพลังสติปัญญาสามพลังจิตถ้าใครมีสามพลังนี้อยู่ความทุกข์ฆ่าเขาไม่ได้ความคิดก็ทำลายเขาไม่ได้อาจแค่เป็นเพียงแวบๆที่มันผ่านมาในชีวิตทุกคนมีเส้นทางเป็นตายอยู่ตลอดแม้การเดินทางก็เป็นตายอุบัติเหตุเกิดได้ทุกอย่างชีวิตเราอยู่กับความเป็นตายก็ความตายอยู่แค่ปลายจมูกใช่ไหมหยุดหายใจก็คือตายนั่นไงใช้ชีวิตประมาทก็คือตายคิดมากไปบางทีเส้นเลือดแตกก็มีเครียดและทำอะไรจนชีวิตเราก็พังไปเหมือนกันแต่มาเห็นแล้วอยู่เรือนพังยังดีไม่มีทุกข์เห็นไหมไปเจอมาเยอะฉะนั้นบางคนบอกความจนไม่น่ากลัวแต่ที่น่ากลัวคือคำว่าตนทำชั่วจุดที่ว่าเขามีพลังตรงไหนถ้าพลังจิตกุศลเขาดีเขาสู้กับความชั่วได้แต่ถ้าพลังสติปัญญาเขาดีเขาสู้กับปากท้องได้ในปัจจัยสี่ถ้าพลังกายเขาดีเขาสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้แต่จะเสื่อมไปตามกาลเวลาของสังขารก็จะมีจุดชีวิตเราไม่ได้เต็มถังอยู่ตลอดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับบทสรุปทุกเกิดแล้วก็ทุกข์ดับเมื่อไหร่สุขเกิดและสุขดับเมื่อไหร่ต่อมาไม่ได้ให้ความสำคัญมากไปกว่าคุณค่าชีวิตไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่ไม่สุขไม่ทุกข์แต่คุณค่าของความสุขมันต้องมี
คำว่าคุณค่าของชีวิตไม่ใช่สุขไปวันๆทุกไปวันๆหาสาระไม่ได้ไม่เอาเพราะอะไรเพราะคุณคือมนุษย์ที่เลือกชะตาชีวิตให้เป็นอรหันต์ก็ได้เป็นพุทธะยังได้เป็นอริยะก็ได้เป็นเทพบุตรเทพธิดาก็ได้นั่นคือพลังของเราอยู่ที่เราจะใช้มันได้มากแค่ไหนหรือใช้ผิดทางเอากำลังกายไปทำสิ่งชั่วๆใช้สติปัญญามีความรู้ไปเอาเปรียบเขาหรือไปทำลายเขายิ่งความรู้มากเท่าไหร่แผนก็ซับซ้อนเท่านั้นเงื่อนงำก็เยอะเท่านั้นไม่และจิตที่มากไปด้วยอกุศลปรุงไปในทางที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ตนและผู้อื่นนี่แหละคือมนุษย์ไม่ธรรมะไม่ไปเส้นนั้นไม่ธรรมะรู้แล้วจึงพูดหลายครั้งก็นึกทุกครั้งก็ขอบคุณพ่อแม่ที่เกิดอาตมามานะขอบคุณท่านที่อาตมาอยู่ในท้องตั้งหลายเดือนเลี้ยงดูอาตมาก็รักท่านตลอดไม่มีวันเสื่อมคลายทุกครั้งทุกวันต้องแผ่บุญให้ท่านเมื่อคืนกลับมาเสร็จก่อนจำวัดทุกคืนแผ่บุญให้ตามสูตรของธรรมาแต่บิดามารดาขึ้นต้นทุกๆครั้งก่อนท่านไม่เกิดเราก็ไม่มีเราเมื่อไม่มีเราเราก็ทำอะไรความดีงามก็ไม่ได้แม้ว่าความเกิดเป็นทุกข์แต่เรารู้ทางแห่งความดับของทุกข์ไม่มีปัญหาจุดเกิดเป็นทุกข์แต่ตอนสุดท้ายเราดับมันได้และสาระก็คือเกิดถึงตายทำอะไรไว้บ้างอย่าเป็นโมฆะชนอย่าเป็นโมฆะบุรุษทำไปเถอะความดีชีวิตอย่ามานั่งจุกจิกจู้จี้ขี้บ่นน่ารำคาญไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรพูดดีๆคิดดีๆแล้วก็ทำดีๆใจจะเย็นลงชีวิตจะสงบลงไอ้เหนื่อยก็เหนื่อยกันไปโยมยังไม่รู้อีกว่าความเหน็ดเหนื่อยและความลำบากมันคือหุ้นส่วนของชีวิตไปแล้วโยมยังไม่ยอมรับมันอีกนั่นคือหุ้นส่วนของเราความผิดหวังสมหวังนั่นคือทางผ่านของชีวิตจึงมีว่าอุปสรรคคือการฟันฝ่าสุดท้ายพวกเราก็ต้องโจ๊ะโจ๊ะใช่ไหมคือสู้สู้เรายังมีแรงเรายังแข็งแรงเราก็สู้ต่อลุง75ยังบอกตมาบอกยังโจ๊ะโจ๊ะเห็นไหมคือสู้ก็อยู่คนเดียวแต่ก็ผ่านความคิดตายมาแล้ว 2-3 คราที่บอกไว้สุดท้ายก็มีพระมาบอกให้พุทโธพ
พุทโธพุทโธแต่มีโยมอีกคนหนึ่งโทรไม่ติดหลังจากโยมตา75ก็ไปเจอโยมคนหนึ่งให้นั่งสมาธิวันละ10นาทีพุทโธไปให้วันละ130วันเหตุผลมากมายทำไม่ได้สุดท้ายโยมบอกเวลาไม่มีก็ไม่เป็นไรก็เราแค่เป็นผู้ชี้ทางแต่โยมเขาเป็นผู้เดินทางโยมเขาก็เขาบอกเขาทำไม่ได้ก็เป็นโอกาสของโยมเองเพราะเราคุยกันเรื่องสวรรค์นรกเรื่องเขาก็เห็นวิญญาณมาแล้วของผู้ล่วงลับแล้วก็ถามว่าตายเขาก็ไม่รู้ว่าภพภูมิเขาจะไปไหนก็เลยบอกถ้าโยมต้องการไปสวรรค์หรือไปสุคติบอกสุคติก็บอกเขายังไม่อยากไปมันบอกว่าเขายังไม่อยากตายสุคติไม่ได้หมายความว่าจะต้องตายสุคติคือหนทางอันเป็นไปเพื่อความเจริญของจิตที่มีภูมิภพที่ดีในปัจจุบันและยามละจากโลกนี้ไปเราก็จะได้มีคำว่าเทวโลกพรหมโลกหรือมนุษย์โลกที่มีมนุษย์สมบัติกรรมดีเราสร้างแต่ก็ไม่เป็นไรเขาเข้าใจแค่ปากท้องที่ต้องดิ้นรนเป็นเวลาที่ต้องเร่งด่วนที่สุดและกับภาระที่เขาต้องเลี้ยงดูหลานแล้วเขาบอกไม่มีเวลาจริงๆถ้าเรายังหายใจอยู่ทำไมบอกว่าไม่มีเวลาแต่ในเมื่อเขาบอกว่าไม่มีก็คือไม่มีเพราะเวลานั้นเขาไปทำอย่างอื่นก็ไม่เป็นไรเราแค่เป็นผู้ผ่านมาเจอแล้วเราก็เป็นผู้ที่จากไปก็เท่านั้นอะไรดีก็หยิบยื่นให้ถ้าคุณไม่รับเราก็ไม่เป็นไรก็เท่านั้นเองแต่พอต่อไปอีกบ้านหนึ่งโควิดกำลังเล่นงานตกงานทั้งแม่ทั้งลูกแล้วก็มียาย87หรือ78ขออภัยด้วยน่าจะ87หรือ78ถามสุขทุกข์ไปมาอาศัยเงินคนชราแปดร้อยมั้งถ้า80กว่าแต่สุดท้ายความดีไม่ทิ้งคนดียิ่งโยมแม่ตอกย้ำซ้ำถามว่าลูกคนนี้ดีไหมก็บอกดีถามกตัญญูไหมโอ้ดีมากจะกินอะไรต้องการอะไรเขาทำให้ทุกอย่างโอ้สาธุ 5,000 เป็น 7,000 ไปเลยโยมความดีไม่ได้ตีเป็นเงินหรอกแต่ว่าถึงเวลาความดีก็ตอบแทนในด้านใดด้านหนึ่งบางครั้งความดีก็ทำให้เรามีความภูมิใจในการเกิดเป็นมนุษย์และความภูมิใจสูงสุดเกิดเป็นความสุขแห่งกรรมดีก็ที่จะมาทำนะมันเป็นความสุขจากความดีไม่ใช่สุขไปวันๆแล้วก็มาดิบๆอีก
ก็เลยให้ญาติโยมผู้ฟังไลฟ์สดตอนนี้ที่ยังใหม่ก็ไปย้อนดูคลิปที่ตามาออกไปเป็นธรรมะสัญจรจะแฝงไปด้วยคติธรรมอยู่ตลอดเส้นทางที่เดินกับตอนที่อนุเคราะห์โปรดญาติโยมแล้วก็สอดแทรกโยมจะเห็นในมุมหลายมุมหลายชีวิตและโยมมานั่งดูแล้วจะได้เห็นว่าที่เราต้องการอายุยืนยาวอายุมากๆเพื่ออะไรแล้วต้องเตรียมตัวไว้อย่างไรถึงจะไม่อนาถาร้อนใจถึงจะไม่โดดเดี่ยวเดียวดายสุดท้ายเงินเป็นเพื่อนแท้สำหรับชีวิตเอาไว้อย่างชีพสติปัญญาบุญกุศลเป็นเพื่อนแท้สำหรับการใช้ชีวิตไปคิดเอาแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ทุกครั้งสองครั้งแล้วว่าเป็นพลเมืองดีต้องไม่ผิดกฎหมายเป็นมนุษย์ต้องไม่ผิดศีลธรรมต่อนะจากนี้พระสงฆ์ก็จะได้พิจารณาอาหารเรียกปัจจเวกเตือนสติว่ากินยังไงนุ่งห่มแบบไหนใช้เสนาสนะอย่างไรเตือนให้อยู่อย่างลงตัวมีอยู่อย่างผู้มีไม่มีก็อยู่อย่างผู้ไม่มีแต่ให้มีความสุขตามอัตภาพแม้ลำบากบ้างมันก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตแม้สบายบ้างมันก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตดังคำว่าสุขและทุกข์ใจเรามันก็ระคนอยู่ทั้งสองแต่ต้องควบคุมชีวิตให้ดีนะโดยใช้คำว่าสติและก็ปัญญาพร้อมกับคำว่าสิ่งที่ทำคือกรรมที่ก่อให้คิดก่อนทำแล้วบาปกรรมจะสิ้นลงไปทุกวันทุกวันนิมนต์หันธัมมยังตังคณิกะปัจเวคณปาทังพนามาเสปฏิสังขายโยนิโสปินทปาตังปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบินทบาทเนวาทวายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามธายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามันดานายาไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับนาวิภูสนายาไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเดวะอิมัสกายะสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายาเพื่อความเป็นไปได้แห่งอัตภาพเวหิงสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายปรมมัจจริยานุกหายะเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานัญจเวทนังปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้
เรายอมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนาวันจังเวทนังนาอุปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะเมภวิสติอนวัชตาจะพาสุวิหารโรจติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่อย่างผาสุกด้วยจะมีแก่เราดังนี้ตั้งใจรับพรแผ่บุญกุศลกันยะถาวะริวังหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปานจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดิขายุโกภวะอภิวาดนาสิริสานิจจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังโซอัตรัตโทสุขิโตวิรุณโหบุตสาสเนอันโรโกสุขิโตโหหิสหัสเพหิยาติภิสาอัตรัตถาสุขิตาวิรุณหาบุตสาสเนอโรกาสุขิตาโหหิสหัสเพหิยาติภิเตอัทธรัตถาสุขิตาวิรุณหาบุตสาสเนอโรกาสุขิตาโหธาสหัสเพยาติภิภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพบุตธานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัมปสังฆานุภาเวนะสดาโสธิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันภัตตาหารเจริญพรเมธีญาติโยมพิจารณาหารและทานปัญญาอายุวัฒนะกันขอเชิญศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารกันนะที่วัดพระพุทธแสงธรรมนี่ก็ค่อยๆเป็นไปตามระเบียบของทางบ้านเมืองก่อนนะค่อย